given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians who choose to be an accountant because it's safe in a bit. สอบ Honda FD นะครับนางฟ้าคันนี้นะครับว่าจะมีอาการเป็นยังไงบ้างนะฮะลูกค้าแจ้งว่าเกียร์กระตุกนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับเปิดแอร์เปิดไฟหน้าครับนะครับแก้วเกียร์ถอยครับนะครับเครื่องยนต์จะค่อนข้างโหลดเยอะมากนะครับครับเดินหน้าครับนะครับอย่างแรกนะครับสำหรับเกียร์1เข้ายากนะครับจะมีการเข้าเกียร์เข้า2จังหวะนะครับในเกียร์ถอยนะครับจะเข้า2จังหวะนะครับจะมีการโน้มดึงตึ๊กๆถึงจะเข้านะครับอันนี้ถ้าเกิดเราปล่อยเบรกไปเพิ่มมันจะดิ้นเลยรถจะดิ้นออกนะครับแล้วก็ในเรื่องของโอเคครับในเรื่องของเสียงเครื่องยนต์นะครับเสียงไม่พอเท่าไหร่นะเราต้องตรวจสอบในเรื่องของวาล์วครับเดี๋ยวคราวนี้เราเข้าโครงการครับสวัสดีครับเช้าไม่ใช่เช้าแล้วนะครับเป็นช่วงบ่ายนะครับของวันจันทร์ที่สอใหญ่ยนต์จุนนิ่งนะครับครอบครัวใหญ่ของเราก็มาอีกแล้วนะครับก็คือครอบครัวเกียร์กระตุกในรถ Honda นะครับ Honda นี่ตอนนี้เกิน 90% แล้วนะฮะที่เกิดมีปัญหาในเรื่องของเกียร์กระตุกนะครับ FD นางฟ้าคันนี้นะครับก็มาด้วยอาการเดียวกันวันนี้มาช่วงบ่ายนะครับต้องมีเวลาค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับเพราะแล้วก็ในเรื่องของช่างเดี๋ยวเราจะดำเนินการในเรื่องช่างให้แต่ตอนนี้นะครับเรามาทำความรู้จักเจ้าของรถก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับชื่อบรรพตครับครับเดินมาข้างหน้านิดนึงนะครับวันนี้มาสมาชิกนะครับคุณอาชื่ออะไรครับมาด้วยกันชื่อวรนุชค่ะครับเดินทางมาด้วยกันนะครับไปเที่ยวกันมาใช่ไหมนี่คนขับนี่คนขับไปหาแม่อันนี้คนขับนะครับแม่รถคันนี้ก่อนที่จะเดินทางไปอย่างหยุดจุดนิ่งเนี่ยรถมีอาการยังไงบ้างใครตอบให้ผมได้ครับอ๋อคือจริงๆตอนเนี้ยมันเคยกระตุกเคยกระตุกแต่ตอนหลังก็เขาแนะนำให้วอร์มเครื่องก่อนมันก็หายไปตอนนี้ช่วงนี้ไม่กระตุกแล้วแต่ว่าผ่านมาเราก็เลยมาเช็คเลยดีกว่าหลังจากที่มันจะเป็นตอนช่วงเช้าที่เราสตาร์ทเครื่องถ้าเราสตาร์ทแล้วถอยออกถอยออกทันทีจะมีอาการแต่ถ้าวอร์มเครื่องก็จะดีขึ้นดีขึ้นแต่เราก็แก้ปัญหาด้วยการถอยรถเข้าบ้านตอนนี้แล้วก็เดินออกเลย เดินออกเลย เพราะว่าอยู่กรุงเทพมันรีบไงเร่งรีบเป็นวิธีการที่ปรับในการใช้กับชีวิตประจำวันนะครับกับรถที่เกิดปัญหารถที่เกิดปัญหานะครับควรที่จะต้องแก้ไขนะฮะไม่ใช่มาปรับจากตัวเราว่าต้องวิธีการถ้าเกิดวันนึงเกิดถอยหลังเข้าจริงแต่ดักเข้าเกียร์หน้าไปไม่ไปทำยังไงครับไปไหนไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดูแลรถสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังก็ใช้งานได้เต็มระบบนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่อาจารย์ช่างนะฮะช่างเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เจอในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับที่เข้าเกียร์แล้วมีอาการเข้า2ระบบนะครับระบบเกียร์นะครับเราก็ตรวจสอบในเรื่องของน้ำมันเกียร์นะครับก็เป็นโอเลี้ยงเลยฮะสีเข้มมากนะครับคือน้ำมันเกียร์ที่หมดสภาพทำไมเกียร์น้ำมันเกียร์ถึงหมดสภาพนะครับเดี๋ยวยาวนิดนึงนะครับน้ำมันเกียร์หมดสภาพเกิดจากการใช้งานที่มีการเปลี่ยนมีระยะการเปลี่ยนที่นานเกินไปนะครับน้ำมันเกียร์ควรจะเปลี่ยนทุก 30,000 โลนะครับ 100,000 กิโลควรทำฟัชชิ่งนะครับเพื่อถนอมเกียร์นะครับให้เกียร์ใช้งานได้นะครับยาวนานนะครับรถคันนี้นะครับก็ดูจากสภาพน้ำมันเกียร์แล้วนะครับเกิน 60,000 กิโลแน่นอนนะครับสิ่งที่จะตามมาทำไมเกียร์ถึงมีอาการวืดกระตุกเข้ายากเข้า2จังหวะเกิดจากการสะสมความร้อนของน้ำมันเกียร์ซึ่งไปทำลายในระบบโอริงต่างๆตั้งแต่ในหม้อเกียร์จนถึงสมองเกียร์นะครับวิธีการแก้ไขนะครับเราไม่ต้องโอเวอร์ฮอนถ้าโอเวอร์ฮอนต้องใช้เวลาอย่างน้อย1อาทิตย์บวกลบเลยนะครับแต่วันนี้มาที่ใหญ่ยนต์จุนนิ่งเราจะดูแลในระบบนะครับเราจะทำในส่วนที่เราสามารถดึงออกมาได้แก้ไขได้นะครับส่วนโอเวอร์ฮอนคือเรายังไม่มองถึงตรงนั้นนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายของท่านสมาชิกแล้วก็ประหยัดเวลาให้สมาชิกให้ได้มากที่สุดนะครับวันนี้เดินทางมาเดี๋ยวผมต้องดีเทลเรื่องรถด้วยเพราะว่าต้องตรวจสอบในเรื่องของระบบเครื่องยนต์ด้วยนะครับเพราะว่าที่ผมฟังมานะครับระบบวาล์วน่าจะมีปัญหาเพราะว่าเสียงไม่พอเลยฮอนด้าจะต้องเสียงเงียบมากอันนี้จะมีเสียงแก๊กๆๆตลอดนะครับไม่ทราบว่าเคยตั้งวาล์วมาหรือเปล่า
นะครับเดี๋ยววันนี้เราตรวจสอบให้ทั้งหมดเข้าศูนย์ตลอดแล้วก็ไว้ใจที่ศูนย์ไงก็เลยไม่ได้รู้ว่าเออเขาทำอะไรพอถึงก็มอบกุญแจให้เขาเลยเข้าศูนย์นั่งทานกาแฟไม่เอาทิ้งรถไปอยู่ใหญ่ยนต์ห้ามนั่งนะครับเดี๋ยวจะมีช่างเอามาดูได้ใช่ไหมเราเดินดูได้เลยเดินดูได้เดินดูเลยเดี๋ยวทีมช่างจะนำคอยไปตรวจสอบขอหัวเทียนมาเขาจะไปบอกเราเลยให้เรามายืนดูเซตวาล์วเซตอัพวาล์วถอดชิ้นงานไปแก้ไขจะบอกเราหมดนะครับวันนี้ก็มีความพร้อมให้ผมเลยนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาได้ได้ครับมาแล้วมาแล้วครับผมตั้งใจมาแล้วครับผมต่อไปก็เป็นหน้าที่ของสอยายนจุนิ่งนะครับเดี๋ยวทีมงานเราจะลงรถคันนี้นะครับแล้วมาตรวจสอบกันนะครับว่ารถคันนี้นะครับนอกจากน้ำมันเกียร์ที่เกิดปัญหาแล้วจะมีระบบอย่างอื่นเกิดปัญหาหรือไม่เจ้าของรถคันนี้จะได้นอนตาคีหรือว่าจะได้กลับบ้านมาติดตามกันครับตอนนี้นะครับเรากำลังจะทดสอบนะครับขับทดสอบอยู่นะครับสำหรับรถ Honda FD นางฟ้าคันนี้นะครับที่มีอาการในเรื่องของระบบเกียร์นะครับและตอนนี้นะครับท่านเจ้าของรถเองก็ได้นะครับขับทดสอบอยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องมา สอบถามนิดนึงนะครับว่ารถมีอาการเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้รถมีอาการเป็นยังไงบ้างครับก็ปกตินิ่มนิ่มค่ะก็ไม่มีอาการอะไรก่อนหน้านี้จริงๆมันจะเป็นเห็นชัดตอนที่มันสตาร์ทครั้งแรกค่ะมันจะสะดุดสตาร์ทคือสตาร์ทแล้วถ้าถอยหลังออกมันจะสะดุดค่ะจะเร่งไม่ค่อยขึ้นจะอืดนิดนึงตรงนี้นะครับตอนนี้เราทดสอบนี่อัตราการเร่งเป็นยังไงบ้างครับก็อัตราการเร่งก็ดีนะรู้สึกการเร่งเบาขึ้นไหมคือแบบที่การเร่งเบาๆแล้วรถค่ะใช่ค่ะซึ่งเมื่อก่อนนี้เป็นไงครับมันอาจจะขับในกรุงเทพไงในกรุงเทพมันก็ไม่ได้ใช่ใช่มันก็ตรงนี้อาจจะยังต้องดูไปอีกหน่อยนึงใช่ใช่ระยะหนึ่งเพราะว่ารู้จักใครจริงๆได้ไงบ้างรู้จักทางYouTube ค่ะมีคนที่รู้จักอย่างยูทูบนี่นะครับนั่งอยู่ด้านหลังเดี๋ยวผมสัมภาษณ์นะครับรู้จักยูทูบเนาะได้ดูคลิปไหมครับขอจันใหญ่ค่ะแฟนเขาเป็นคนดูค่ะเนี่ยเขานั่งอยู่ข้างหลังนะคะเชิญเลยครับมาตรงนี้เลยตรงกลางรถนิดนึงตอนนี้รถจะสัมภาระเยอะนิดนึงครับเพราะว่าเป็นรถครอบครัวเป็นรถท่องเที่ยวนะครับตอนนี้นั่งอยู่ด้านท้ายมีความเปลี่ยนแปลงเยอะไหมครับสำหรับรถคันนี้เราได้คุยกันไว้นะครับรถคันนี้นะครับที่มาตรวจสอบนะครับก็ทางทีมช่างนะครับได้ตรวจสอบว่ามีอาการระบบเกียร์แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็ตรวจสอบในเรื่องของเครื่องยนต์ตรวจสอบทั้งระบบเลยนะครับสารเสริมประสิทธิภาพต่างๆที่นำใส่เข้าไปในรถ FD นางฟ้าคันนี้นะครับก็ใส่ครบทุกตัวเลยนะครับการขับขี่การทดสอบนะครับเจ้าของรถนะครับจะเป็นคนบอกที่ดีที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงและการใช้งานนะครับรถคันนี้ต้องมีระยะในการใช้งานอีกสักระยะหนึ่งเพื่อฟื้นฟูนะครับในชิ้นส่วนในอะไรต่างๆของระบบเครื่องยนต์นะครับเพื่อฟื้นฟูให้กลับมาใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับวันนี้นะครับก็ทดสอบกันนะครับความพึงพอใจนะครับตอนนี้จาก100นี่ให้กี่เปอร์เซ็นต์100เหรอคะคือว่ามันระยะสั้นๆไงเราก็เลยยังบอกได้ไม่เต็มแต่ก็พอใจนะพอใจเกิน80แล้วกันเอาไว้ในใจก่อนนะครับยังไม่มีตัวเลขชัดเจนเพราะว่ามีรถ Honda City อีกคันหนึ่งที่คุยกันไว้ว่าจะนำมารถมาด้วยนะครับเดี๋ยววันนั้นเรามาบอกนะครับว่าความพึงพอใจในการรับการดูแลจากสอยายนจุนนี่เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหรือไม่งั้นก็ไปกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ใน YouTube ให้ด้วยนะครับว่ารถที่หลังจากที่รับการดูแลแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเพื่อส่งต่อให้สมาชิกที่ท่านอื่นครับที่รถมีอาการลักษณะเดียวกันนะครับแล้วก็กำลังลังเลอยู่นะครับว่าเราควรจะซ่อม
หรือควรจะขายหรือควรจะทำอย่างไรนะครับเพราะว่ารถเกิดปัญหาเนี่ยจะเจ้าของรถเองจะค่อนข้างเครียดมากนะครับจะค่อนข้างเครียดมากนะครับรวมถึงในเรื่องของค่าใช้จ่ายรถด้วยนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านสมาชิกนะครับที่รถเกิดปัญหาก็สามารถโทรปรึกษาที่สอยายนจุดยิงได้นะครับผลิตภัณฑ์สารเสริมวัตถุไฟต่างๆนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาปรึกษานะครับมีไลน์แอดสามารถเข้าไปดูได้นะครับวันนี้นะครับก็ถึงเวลาที่จะต้องส่ง FD นางฟ้าคันนี้กลับบ้านแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สอยายนจุดยิงทางยูทูบ channel ด้วยนะครับวันนี้คนให้กับป่วยนิดนึงนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับขอจะยังนิ่งแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Like a Hellcat